ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนเลยครับ Welcome back to the Ton Hero Channel What's up guys Cool man Yeah วันนี้พี่ต้นครับท่านผู้ชมพี่ต้นพากลับมาชมนะครับผมคลิปรีวิวอีกหนึ่งครั้งอันนี้ถ่ายกันในช่วงของเวลากลางคืนนะครับผมคือเวลาประมาณ5้าทุ่มสีนาทีนะครับซึ่งเราจะใช้ออนแอร์ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เราบอกท่านผู้ชมนี้เลยครับว่าเราจะพามาดูนี่ครับผมนี่ The Batman งานจาก Spin Master ครับผมงานจาก Spin Master ตัวนี้เป็นคอเลกชันที่ชื่อว่าเ e l ล n ่าคล c h เชสนะครับเชสคือเป็นคอเลกชันพิเศษนะครับผมมันก็คือจะเป็นแบบพวกลายที่แบบถูกทำร้ายนะครับแบบเป็นลายแบบสมบุกสมบันแล้วก็มีมอไซค์ของเซลลน่าถามว่าเฮ้ย มีมอไซค์เซเรนาแล้วพี่ต้นไม่ซื้อมอไซค์ที่เป็นเชสของแบทแมนหรอพี่ต้นได้ซื้อมอไซค์เปล่าๆมาแล้วนะครับนี่มอไซค์เป่าๆมีขายในกรุ๊ปที่เป็นขายข,ายของมือสองนะครับผมแล้วก็กรุ๊ปซื้อขายงานญี่ปุ่นนะครับพี่ต้นไปซื้อมานะครับคันละ60บบาทนะครับผมนี่และเอามารวมกันเป็นรีวิวแบบนี้ครับผมไปติดตามกันได้เลยนะครับในช่องของเดอะต้นฮีโร่กันเลยว้า wow. ว เมื่อกี้เราก็พูดกันไปพอสมควรแล้วนะท่านผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนดีกว่านะครับตัวคอลเลกชันตัวนี้พี่ต้นได้มานะครับจากร้านของคุณวินนะครับ คุณวินนะครับคุณวินธนวินนะครับผมนะคุณวินธนวินสิทธินะครับผมสิทธิชัยวิเศษหรือเรารู้จักกันในนามคุณวินสตาร์แฟนตัยนะครับนี่เดี๋ยวพี่ต้นจะหมุนให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับรายชื่อคุณวินแล้วก็รายละเอียดดีเทลว่าคุณวินหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ลิงก์ที่จะเข้าไปในร้านคุณวินเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาหมุนกันนะครับตัวนี้นะครับผมกล่องก็จะมีลักษณะไม่ได้ใหญ่มากนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับ เป็นรูปของนิวยอร์กถ้าพิธอนจะไม่ผิดน่าจะเป็นแมนฮัตตันบีชหรือน่าจะเป็นบุกรีนเบชนะครับผมเบชก็คือสะพานนะครับบุกรินก็คือเป็นชื่อของสะพานในนิวยอร์กนะครับผมคราวนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นตัวนี้ครับเขียนว่า4อินต์หรือประมาณ10เซนนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ของเซเลน่าคลายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเซเลน่าคลายแล้วก็ตัวแบท นะครับซึ่งสองตัวนี้จะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายๆล้าเชสเชสก็คือ chase ก็คือคล้ายๆเหมือนกับว่ามันมีรอยสมบุกสมบันเป็น่เป็นลักษณะพิเศษนะครับเป็นบอดี้หรือตัวพิเศษมานะครับคราวนี้ที่พี่ต้นชอบเลยคือเขาให้มอกกันหนวกนะครับหรือหมวกกันน็อกของเซเรนาคายมาด้วยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปดูนะครับว่าแต่ละอันที่พี่ต้นได้มาเป็นยังไงตัวนี้นะครับพี่ต้นได้มาจากกรุ๊ปซื้อขายงานญี่ปุ่นนะครับถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดน่าจะเป็นพี่อภิชาตินะ นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้จริงๆคอลเลกชันตัวนี้จะมากับอีกกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแบทแมนเป็นวิงสูตรนะครับซึ่งเป็นแบทแมนอีกแบบหนึ่งนะครับจริงๆพี่ต้นได้มอไซค์มา2คันนะครับคันนี้เองเนี่ยคือสมบูรณ์ที่สุดส่วนอีกคันหนึ่งอรัพี่ต้นโมดิฟายไปแล้วนะครับให้เป็นมอไซค์แบบมอไซค์เท่ๆนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะซูมลิมให้ดูข้างบนนี่ครับนี่อยู่ชั้นนู้นนะครับเห็นไหมนี่นะครับตรงนั้นนะพี่ต้นโมดิฟายไปแล้วนะครับจริงๆตัวนั้นเนี่ยเเปป็็นนนนมออไซีีกคัึงท่แบบ สีปกติแต่ด้วยความที่ว่าการขนส่งมันมีปัญหานะครับก็เลยทําให้ตัวมอเตอร์ไซค์นะครับแนดนมันมีปัญหาตรงไฟนะครับพี่ต้นก็เลยโมดิฟายให้กลายเป็นรถของบรูซเวนไปนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราไปแกะกันว่าตัวกล่องเป็นแบบไหนนะครับไปครับคือแจ่มมากท่านผู้ชมคือจริงๆในกล่องอ่ะเขาให้มาแค่หนึ่งสสาสี่แค่นั้นนะครับ แต่พี่ต้นนะครับพี่ต้นไปจัดรถคันนี้มาและที่สำคัญพี่ต้นเพิ่งไปรีดผ้าคลุมแบทแมนมานผู้ชมเพื่อให้มันออกมาดูฟูลฟิลมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองหมุนกันนิดนึงดีกว่าว่าความฟูลฟิลที่ผู้ชมเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับนี่มาหมุนกันเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวเราเปิดเพลงสักหน่อย something in the rain Ooh. something โคตรเท่มากๆท่านผู้ชมเท่จริงๆเท่แบบคือพี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นตอนแรกพี่ต้นเป็นสายมาเวลนะแต่อยู่ดีพี่ต้นมาชอบแบทแมนตัวนี้มากแล้วก็รู้สึกว่า มันให้อัตรถในการเก็บสะสมมากๆและยิ่งสําคัญเลยโรเบิร์ตพาดินสันเนี่ยเขาใส่ความเป็นฟูลฟิลในการแสดงเข้าไปมากนะครับแล้วที่สําคัญนะพี่ต้นชอบในเรื่องของของเล่นมากๆที่ของเล่นเขาเนี่ย แบบจัดสรรออกมาได้ดีมากๆเดี๋ยวเรามาลองทําคลิปรีวิวกันสักหน่อยว่าแต่ละชิ้นส่วนมันเป็นยังไงกันบ้างมาเลยครับผมก็อย่างที่พี่ต้นบอกนะครับกล่องนี้เนี่ยเราได้มาจากร้านของคุณวินนะครับคุณวินก็คือคุณธนวินนะครับสิทธิชัยวใช้ิเศษหรือคุณวินสตาร์แฟนทอยนั่นเองนะครับซึ่งเบื้องต้นเองเนี่ยก็พี่ต้นได้แชร์ริงไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าด้านหลังเองในพี่ต้นจัดฉากออกมานะครับเป็นเฟรมนัมนะครับถามว่าทําไมพี่ต้นไม่มีของสะสมแล้วพี่ต้นก็มีตัวเทรดออกไปบ้างนะครับ น,นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะแบบไม่ได้มีเก็บสะสมไว้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับก็เพื่อที่ว่าหเลยคือก็ต้องเอาต้องเอาตังมาใช้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่ต้นอยู่ในช่วงที่แบบว่าตอนนี้คือกําลังออกจากงานนะครับแล้วก็กําลังจะเฟสตัวเองเข้ากับไปทํางานใหม่ก็เลยแบบมีอย่างบางอย่างต้องอ่านหนังสือรู่นนี้นั่นก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันทีละตัวดีกว่าเดี๋ยว เริ่มจากตัวแบทแมนกับแบทโมเบลส์ที่มันเป็นแบทไซเคิลของเขาก่อนนะครับจริงๆเราเรียกกัน,นง่ายๆว่าเพอร์ซูสแบทแบทไซเคิลก็ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่ต้นเอาตัวหมุนๆน,นี้ออกก่อนแล้วก็จัดธตีมนิดหนึ่งนะครับถ้าเราวางอางนี้คือเท่มากจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยวางแบบนี้คือเท่มากนะครับจริงๆคือฉากเขาให้มาแบบนี้นะพี่ต้นก็อยากวางในฉากนะเดี๋ยวขอลองวางดูก่อนว่ามันวางได้ไหมนะครับเนี่ยครับ ฉากคือเขาให้มาแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวตัวแบทแมนเองเนี่ยนะครับมันค่อนข้างไอตัวกล่องฉากมันเองอะค่อนข้างที่จะแบบหลวมนะครับแล้วก็มันมันวางแล้วไม่ถนัดนะครับเห็นไหมจริงจริงเขาให้มาซูสวยมากท่านผู้ชมคือเขาให้ฉากมาคืองามเลิศล้ำปัตทัีจริงๆนะครับคือแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวแบทแมนนั่งแบบเท่ถ้าพี่ต้นจะลองเอามอไซค์หันด้านนี้ก็จะเท่ยิ่งกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้แบทแมนยืนอยู่ข้างหลังนี้เนี่ย โคตรเท่ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอญาตจัดให้แบทแมนมันดูแบบยืนได้หน่อยนะจริงๆมันมันติดปัญหานิดนึงท่านผู้ชมคือตัวเบาะที่พี่ต้นกาลังทารีวิวเนี่ยมันเอนได้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเท่ไหมเท่นเนาะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นฉากของสะพานบุกรินโอ้โหแม่งแจ่มมากท่านผู้ชมคือแจ่มจริงๆอะนะครับมาเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันสัหน่อยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมที่ผู้ชมเห็นเนี่ยมันคือแบท ไซเคิลนะครับผมซึ่งจริงแบทไซเคิลเนี่ยคอลเลกชันของ Spin Master เนี่ยเขาออกมาเป็นรถคันใหญ่ก็มีรถคันเล็กก็มีรถคันเล็กก็จะแบ่งออกเป็น2สีคือสีที่เป็นเชสแบบนี้นะครับกับสีที่เป็นแบบเอ่อ n o r m a l l นะครับ n o r m a l l ก็คือล้อจะเป็นปกติเลยนะครับก็จะเป็นล้อสีดำนะครับผมแล้วอันนี้จะเป็นล้อแบบเชสก็คือแบบลุยโคลนมาซึ่งคอลเลกชันของแบทแมนแบทแมนเนี่ยเขาจะมีเชสอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับแบบที่เป็นเชสของแบทโมบิลแบบนี้ที่เป็นรอยเปื้อนๆก็มีแบบที่เป็นแบทไซ L, แบบนี้ที่เป็นรอยเปื้อนๆก็มีแล้วก็แบบที่มาเป็น ตัวของรถของเซรีนาคีก็มีเซรีนาขายนะครับตัวรถเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะผู้ชมเก็บได้นะครับจริงๆคอลเลกชันของรถคันนี้จะมากับตัวที่เป็นแบทวิงนะครับผมก็คือตัวที่เป็นแบทแมนกับแบทวิงนะครับนะตัวนี้ก็คือจะเป็นแนดนทั้งสองข้างแบบนี้นะครับแผนสองข้างแบบนี้แล้วก็จะมีตัวขาเหยียบแบบนี้แล้วก็ล้อหมุนได้ทั้งสองทัง้สงสอง,สองอันนะถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดรถคันนี้น่าจะเป็นตัวรถของบ m w อมเิลนะครับผมเพราะว่า ตัว bmw เนี่ยจะเครื่องจะเป็นค่าไซส์ข้างออกมาแบบนี้น่าจะประมาณเครื่องพันสอง up นะก็จะแบบเป็นเครื่องใหญ่ออกมาอย่างนี้แล้วก็โ m o d ฟายนะครับมีความเป็นทรงโมตลาดนะครับแล้วก็มีความเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์คือทรงแบบเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทรงแบบโอคูลเลเซอร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยคือแบบโคตรเท่นึกว่าขับแบบพวกที่เป็น super four อยู่นะครับผมก็คือสวยนะครับทำมาสวยเลยพี่ต้นว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตตั้งขาตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะให้แบทแมนขี่ทีหนึ่งขอญาตวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับม เดี๋ยวเรามาดูต่อมาคือในส่วนของแบทแมนนะครับแบทแมนเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีลวดลายนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนลายที่โดนทำลายนะครับตรงหน้าอกเห็นไหมแล้วก็ตรงขานะครับเหมือนกับว่าไปต่อสู้กันมานะครับผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผ้าคลุมตอนแรกมาแบบยับยุ่ยยี่พี่ต้นก็พยายามไปรีดรีดได้เท่านี้นะครับผมก็ว่าประมาณนี้แหละพี่ต้นคิดว่าพี่ต้นรีดได้ดีที่สุดแหละนะครับเพราะว่า เนี่เห็นปะมันเข้ามุมปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันเข้ามุมไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าไปเจอเตารีดไอ้น้ำมันก็เลยแบบเป็นรอยอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ถือว่าสวยนะพี่ต้นว่าทําออกมาได้ดูดีเลยซื้อ Spin Master เนี่ยเขาได้รับลิขสิทธิ์ต่อจากฝั่งของ m a t Tells นะครับผมแล้วเขาก็ไปทำการผลิตตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเมืองต้นก็ผลิตออกมาได้เจ๋งมาก เดี๋ยวพี่ต้นจะไปซื้อเจมส์กรอนกับรถของพรเรสคาร์อีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูจุดขยับกันนิดนึงนะครับจุดขยับคือหัวหมุนได้นะครับผม360องศาเปิดปกติเลยนะครับขยับขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็แขนกลางได้นะครับ180องศานะครับตัวแขนตรงช่วงโชเดอร์หรือช่วงของหัวไหล่เนี่ยหมุนได้360เรามาดูช่วงแขนตรงนี้นะครับช่วงแขนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับข้อต่อซิงคูล่าจอยนะครับขยับได้นะครับแล้วก็ที่พี่ เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันคือปืนยิงแบตเตอรแลงนะครับนี่โอไม่ชัดเลยนะครับขอท้าดนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตโฟกัสนิดนึงนะครับมันไปติดรถมอเตอร์ไซค์ข้างหลังนะครับโฟกัสดิอ่าไม่มาไม่โฟกัสเลยนะครับอ่าต่อมอเตอร์ไซค์ออกก่อนมันไม่โฟกัสนะครับมันคิดว่ามอเตอร์ไซค์สำคัญกว่าเอ้ยไม่โฟกัสจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยพี่ต้องกดเท่าไหร่ก็ไม่โฟกัสนะครับ โอ้ทาไมล่ะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่ครับก็จะเป็นที่ยิงปืนแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเน่โคตรเจ๋งแล้วก็มือหมุนได้นะครับช่วงเอวหมุนไม่ได้นะครับช่วงขาคือกลางได้หนึ่งร้อยแปดสิบเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีข้อต่อคล้ายๆกับตัวงานของ h a s b บ o นะครับก็คือหมุนได้นะครับแบบนี้สามรกสิบนะครับช่วงขาคือจะเป็นแบบบ Jo i n ยแบบนี้เลยนะครับ ติดมากับตัวบอดี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซิงคูล่าจอยนะครับหมุนรอบตัวเองได้เหมือนกันแล้วก็จะมีข้อต่อตรงนี้ให้มันเป็นลงล็อกเห็นไหมท่านะผู้ชมนะครับตัวนี้มาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเหมือนกับเบ้าของแม่พิมพ์ของตัวโมเดลแบทแมนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของขาขาสองข้างไม่เท่ากันอีกแล้วนะครับนะเห็นไหมท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะครับคราวนี้นะครับการมีปัญหาแบบนี้มันสามารถทําให้ขี่มอไซค์ได้ไหมเดี๋ยวเรามาจัดท่ากันดีกว่าว่ามันจะขี่มอไซค์ได้หรือเปล่า พี่ต้นต้องขอญาตลองหมุนมือก่อนนะมือลืมไปก็ว่าหมุนไม่ได้นะครับหมุนได้แค่ข้อศอกนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอญาติลองหมุนข้อศอกดูก่อนนะครับเน่แบบนี้เน่ก็จะทําเป็นท่าขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับเห็นไหมหลังนั้นพี่ต้นจะลองเอามอเตอร์ไซค์มาตั้งก่อนนะครับปรับโฟกัสให้ท่านผู้ชมได้เห็นมอเตอร์ไซค์กันนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมปรับโฟกัสแล้วนะครับเห็นมอเตอร์ไซค์กันแล้วเนาะพี่ต้นว่ามันสวยเลยแหละนะครับธรรมชาติเลยนะครับจริงๆธรรมชาติเลยนะครับ พี่ต้นว่าแจ่มอะท่านผู้ชมนะครับพี่ต้นว่าแจ่มเลยนะครับเนี่ยโคตรธรรมชาติมากๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองนะครับให้แบทแมนซอขี่กันดีกว่าก็เดี๋ยวพี่ต้นก็ต้องพยายามงอขางนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็กางให้มันได้เยอะที่สุดก่อนนะครับก็สเต็ปเบื้องต้นพี่ต้นก็จะเอาขาทั้งสองข้างวางอย่างนี้นะครับแล้วก็คิดว่านะคิดว่าน่าจะพยายามเอาลงไปได้นะครับ ก็คือเอามือใส่เข้าไปในนี้ก่อนคือมันค่อนข้างแน่นนะครับพี่ต้นกลัวอะไรรูป้ปะท่านผู้ชมกลัวแม่งหักคือกลัวตรงเนี้ยมันจะหักเว้พี่ต้นว่าโคตรเสียงแหละถ้าแม่งหักคือร้องอ่ะพี่ต้นร้องอ่ะบอกเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอญาตหมุนขานิดนึงเอ๊ทำไมไม่ได้พี่ต้นขอญาตหมุนมือหน่อยนะเราต้องพยายามหมุนข้อมือให้ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชม ไม่งั้นไอตัวแฮนด์มันจะหักนะครับแล้วก็เอามาอย่างนี้คิดว่าโหยากโคตรสมควรเลยนะผู้ชมนะพี่ต้นว่ามันเป็นอะไรที่แม่งโคตรนั่งยากเพราะว่าอะไรรู้ปะมันไม่มีช่วงบอดี้ตรงนี้เว้ยบอดี้ตรงเอวเนี่ยมันไม่สามารถขยับได้นะครับแม่งก็เลยแบบนั่งโคตรยากนะครับแล้วก็แฮนด์เนี่ยคือถ้าเราดูทรงนะตัวขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะขยับยากเดี๋ยวพี่ต้นจะต้องลองดัดตรงนี้ค่อยเข้ามาอย่างนี้นะนะเนี่ยดัดเข้ามาอย่างนี้ม่ได้ดูแบบอ,อย่างนี้เนาะ อ่ะคราวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองดัดข้อข้อขาตรงนี้หน่อยอ่ะเพื่อเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวผ้าคลุมนะครับมีประเด็นนิดนึงก็คือผ้าคลุมมันมันเอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าแบทแมนมันมันมันพลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งเยอะไปหน่อยนะครับนี่อ่ะโอเคน่าจะได้แบบนี้ pp. เดี๋ยวขอลองตัวก่อนนะอ่าถ้าเราไม่งอตัวล่ะถ้าเราไม่งอตัวได้ไหม ถ้าเราไม่งอตัวก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าแฮนด์จะหักหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะถ้าเราไม่งอตัวก็จะเป็นประมาณนี้อลองดูซิก็ยากครับท่านผู้ชมต้องงอตัวนะครับต้องงอตัวแบบนี้แล้วก็พยายามดันแฮนด์เข้ามาอย่างนี้นะครับที่ต้องคิดว่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละนะครับนะถ้าเราจะปรับให้มันเจ๋งๆนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองปรับนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่ง ได้แล้วท่านผู้ชมสวยมากนะครับสวยแจ่มมากมากดูดิโอ้โหคือแบบอ้อตายแล้วสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยครับอืแจม่มแจดําแจม่แจมว้าวจริงนะครับโอ้โหเจ๋งเดี๋ยววีต้องรองขาตั้งขึ้นสิเนี่ยวูวูว,ว,วูต่อไปเดี๋ยวเรามาลองชมของเซรีนาคายมากดีกว่านะครับท่านผู้ชมว่าเซรีนาคายเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคเรามาถึงซีรีน่าคลายนะครับซีรีน่าคลายมอไซค์คือสวยมากนะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบ m เอเหมือนกันหรือไม่ก็ h ฮร์รี่เดเวอร์นส์นะครับผมแต่พี่ต้นคิดว่าน่าจะเป็นดีบีเอ็มซงเรรนะครับแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนแฮร์รอยู่เนาะเนาะหรืออาจจะเหมือน d u c a t i devil s นะครับผมนะพี่ต้นว่ามันมันสวยเลยแหละแต่คือแฮนด์มันจะไม่ขยับไม่ได้นะครับก็นี่ก็คือแบบอันนี้น่าจะเป็นโปรอาร์มแบบนี้ด้วยเห็นไหมโปรอาร์มนะครับเป็นโปรอาร์มแบบ เป็นอาร์มเดี่ยวด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนะสวยใช้ได้นะครับแจ่มมากนะครับเดี๋ยวเราลองมารีวิวตัวมอเตอร์ไซค์กันนิดหนึ่งนะครับมอเตอร์ไซค์ที่เขาให้มาคือล้อหน้าคือหมุนได้แล้วก็จะมีดัมเบลรกนะครับเอ่อดิสเบรกสองสองข้างนะครับตัวตรงนี้เนี่ยก็ขยับได้นะครับเพื่อที่จะเอาขาตั้งมันขึ้นมานะครับซึ่งพอขาตั้งขึ้นมามันจะอยู่ในร็อกที่พอดีเลยแบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมนะคราวนี้ตัวตรงนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับหรือว่าเร็กซอร์สนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเเปป็็นนตัวที่ ขายย่างนะครับที่ไว้จับนะครับเหยียบขานะครับแล้วก็จะมีเครื่องยนต์สข้างเฮ้ยพี่ต้นว่าสวยนะมีความรู้สึกว่าเหมือน d u คาตี้นะครับดูคาตีอาจจะเป็นพ a น i ิกาเลก็ได้นะครับพี่ต้นก็ไม่แน่ใจานะหรืออาจจะเป็น b m w อนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเ e รีน a าคลายกัน s e รนีน a าคลายตัวเนี้ยเวอร์ชั่นนี้เขาให้หมวกกันน็อกหรือมอกกันหนวกมานะครับเห็นไหมเปิดได้ด้วยนะครับหมวกกันน็อกเปิดได้ด้วยท่านผู้ชม เจ่มมากเปิดหมวกนอกเปิดได้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวซรีน่าไายเวอร์ชันนี้พี่ต้นว่าเขาทํามาได้ทํามาได้สวยเลยนะครับสวยใช่ได้เห็นไหมนะแล้วก็ตัวผมตัวอะไรก็คือก็คืออาจจะปิดปิดมาดําเลยนะครับแต่ความสวยก็คืออันนึงคือเขาทําแบบนี้มา เป็นลายที่เหมือนกับถลอกปอกเป,ป,ปิกนะครับผมก็จุดขยับก็ไม่มีอะไรมากคล้ายๆกับแบทแมนเลยนะครับท่านผู้ชมแบทแมทแมนไปเป๊ะหมุนหัวได้จุดขยับต่างๆแขนเขินเหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะว่าเป็นตัวสีนิ้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราลองให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเลยดีกว่านะครับผมม,มาเดยวพี่ต้นจัดท่านนิ่งก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ติดปัญหาคล้ายๆกับตัวแบทแมนนะครับก็คือตัวแบทแมนเองเนี่ยติดประเด็นฮะประเด็นอย่างเดียวคือแบทแมนตัวแบทแมนค่อนข้างที่จะขยับยากนะครับ โอ้หข้อสอบตัวนี้ก็น่าอันตรายเหมือนกันนะท่านผู้ชมขยับไม่ดีมีโอกาสป๊อกนะครับป๊อกก็คือหักนะครับป๊อกไม่ให้แฟนมาร์กี้นะครับท่านผู้ชมนะนะนะครับไม่ใช่พี่ป๊อกแฟนมาร์กี้นะครับอ่าโอเคนะครับหรือไม่ใช่พี่ป๊อกนะครับแฟนของพี่ป๊อกอีกคนหนึ่งเหมือนกันป๊อกเปียกทิดาน,นะครับตลกจังเลยพี่ต้นนะเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตใส่ลงไปอย่างนี้เฮ้ยพี่ต้นมีีความคิดนะพี่ต้นคิดว่าเซรีน่าเนี่ยน่าจะน่าจะทําตัวตัวเซรีน่าได้ทําตัวขับมอเต น่าจะทํามาออกมาได้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้นค่อยๆใส่เข้าไปให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมครับพี่ต้นก็พยายามจะใส่แฮนด์ทีละข้างเพื่อไม่ให้ตัวแฮนด์มันหักนะครับก็พยายาม้วกันน้องท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ต้องระวังนะเพราะว่าของพวกนี้คือมันเป็นพลาสติกคารียกพอลีพอลรีนนะครับบางที่ก็จะเป็นพอลีเอทิลีนนะครับหรือจะเป็น PT นะครับพอลิไตรีนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็น PE นะครับกับ PP นะครับก็จะมีพวกของเล่นที่เป็นแบบบางรายการนะครับที่เป็นพวก ถุงมือทานอสอะไรเงี้ยก็จะเป็น ABS บ้างบางครั้งนะครับแต่ตัวนี้พี่ต้งมีความรู้สึกว่า,าตัวเบาหรือตัวอะไรมันอาจจะนั่งแล้วดูไม่เซ็กซี่ว่ะพี่ต้วนว่านะดูไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่นะครับเนี่ยมันมันดูแบบพี่ต้นต้องลองขยับลงไปหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะชนเบาะได้หรือเปล่านี่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เหมือนกับว่าเขายกตูดขึ้นมาตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็ตัวคนก็เหมือนไม่ได้นั่งนะครับเดี๋ยวพี่ต้นลองแบบนั่งนี้ก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมนี่คือขยับแบบที่สุดแล้วนะนเดี๋ยวมือหลุดแล้วนะ่เห็นนะเพราะว่าถ้ามือมันหลุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้แฮนด์หักได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่ต้นขอลองไปปรับใส่ก่อนโห่โคตรสวยมากท่านผู้ชมคือแบบแจ่มจริงอะ่ะพี่ต้นว่าแบบโอ้ยเจ๋งมากๆเจ๋งจริงพี่ต้นชอบมากจริงมอไซค์นะครับ โหฟินฟินจริงฟินมากๆนะครับฟินจริง,รงนะครับเดี๋ยวลองเอาสองคันมาตั้งคู่กันหน่อยดิโอ้โ oh, ห oh. คือเป็นอะไรที่แจ่มจริงอะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตหมุนไปด้วยดีกว่าตั้งไปด้วยหมุนไปด้วยดีกว่าเน่แบบนี้เน่แล้วก็แบทแมนอีกคันหนึ่งโอ้โหแบบแม่งเจ๋งอะพี่ต้นแม่งเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตตั้งอย่างนี้แล้วกันเน่ขึ้นไปหน่อยครับเราต้องแพนกล้องขึ้นไปอย่างนี้ เชดแบบสวยสวยจริงท่านผู้ชมสวยจริงอะไรจริงนะครับคือแบบต้องยกนิ้วให้จริงนะครับว่าเออมันทําออกมาได้แบบมีสเสน่ห์แล้วก็มันมันรู้สึกแบบความฟูฟิลจริงนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้คืองานของ s ปินม a สเตอร์นะครับผู้ได้รับลิขสิทธิ์แทนองานของ m a t เทลนะครับผมก็ทําออกมาได้ดูดีนะครับพี่ต้นว่านะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองบุนกันนิดนึงนะก่อนที่จะไปทำแรมอัพกันดีกว่านี่ครับนี่ สวยสวยถึงแม้จะแบบว่าเาขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์แบบได้ได้ไม่เนียนมากนักแต่สวยครับท่านผู้ชมนะครับเซรีน่าล้มไปแล้วนะครับเซรีน่าน้องเซรีน่าเมานะครับเมาแอลกอฮอล์ไปเรียบร้อยนะครับขับมอเตอร์ไซค์อย่าขับมอเตอร์ไซค์นะครับอย่าดื่มแอลกอฮอล์นะท่านผู้ชมเมานี้คือไม่ดีเลยนะสร้างความลําบากและก็ความเดือดร้อนให้กับท,ท่านผู้ขับขี่ท่านอื่นเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้พี่ต้นจะลองนะครับท่านผู้ชมลองเอาแบตโมบิลส์มาตั้งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำแรมอัพกันดีกว่านี่ แมทโบเบลนะครับผมเน่เดี๋ยวพี่ต้องขอญาตงี้ก่อนเลยนี่ครับแมดโบเบลมาแล้วแบดโมเบลนี่ซัมดิงอินเดอะแรนฮู้ฮ o m ซัมดิงอินเดอะรนฮู้ฮโค้ชสวยท่านผู้ชมเอาสิวะนี่ นี่ไม่ต้องเอาเลยครับโคตรสวยจริงๆนะครับโหคือไม่มีอะไรเท่ขนาดนี้แล้วอ่ะจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยครับพี่ต้นว่าออืืใครที่แม่งเป็นสาวุกแบทแมนต้องต้องจัดนะนี่สวยมากเนดะี๋ยวพาเข้าไปชมครับนี่มีคนในรถนะครับแล้วก็มีเซรีน่ากับมอซา์แล้วก็มี ena, มแบทแมนนะครับก็คือโรเบิร์ตแพตตินสันนะครับผม นะเดี๋ยวมาพูดถึงความคุ้มค่ากันนิดนึงแล้วกันนะคานผู้ชมนะเรามาดูกันความคุ้มค่าว่าความคุ้มค่าเนี่ยในการต่อที่จะซื้อตัวพวกนี้มาแล้วก็มาเอามาเก็บสะสมเป็นยังไงบ้างเราแบ่งออกเป็น4ี่ค e ต o ต y นะครับร่านผู้ชมเป็นในเรื่องของ 1. นึ่ articulation biomechanical engineering นะครับ 2. ก็คือเรื่องของอ ฟังก์ชันดีเทลส์นะครับสามเครอแอแพรนแลวก็สี่เรื่องของความคุ้มค่าและก็การหาซื้อนะครับซื้อได้ที่ไหนนะครับอดีายนี้พี่ต้นเรียนนานผู้ชมไม่ทราบนะครับใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่ร้านของคุณวินนะครับผมนะครับสตาร์แฟนทอยนะครับวินสิทธินะครับสิทธิชัยวิเศษนะครับผมหรือใครสนใจนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับลองไปตามหากันได้ก่อนนะครับแบทโมเบลมีขายที่ห้างสินค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ตัว พนกวินหรือว่าพวกซรีน่าในเวอร์ชันอื่นๆที่เป็นแพ็กเกจเดี่ยวๆก็มีขายนะครับตามห้างสินค้าทั่วไปนะครับใครสนใจก็ลองไปดูก่อนได้นะครับท่านผู้ชมนะคราวนี้มาดูในเรื่องของติคูลเลชั่นอย่างที่พี่ต้นเรียนแจ้งให้ทราบว่าแพทเทิร์นทั่วๆไปเนี่ยมันทํามาเป็นคอร์เรคชั่นอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าจุดขยับมันก็เหมือนเดิมๆนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมหรือ,รอวิววาขึ้นมานะครับแต่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของการลงสีมันมีการลงสีแบบเชสก็คือเป็นการลงสีีแบบชชนนิิดพเเศษคัก็ือ้้ทม เป็นการลงสีแบบที่ตัวกล่องเห็นไหมครับท่านผู้ชมตัวกล่องเนี่ยตัวกล่องข้างล่างเนี่ยข้างล่างข้างบนตรงนี้ตัวกล่องเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การลงสีแบบที่มันเป็นความสเปเชียลนะครับก็คือให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้มีดีเทลแบบความแบบเป็นความโหดร้ายนะครับความแบบโดนทําร้ายอะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ชมก็เลยแบบออกมาเป็นดีเทลประมาณนี้นะครับนะถ้าโดยภาพรวมพี่ต้นคิดว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยถ้าจะให้คะแนนนะให้2องนี้เลยให้คะแนนนะครับให้ดูอย่างนี้เลยนี่ นะถ้าพี่ต้นจะให้คะแนนนะพี่ต้นรู้สึกว่าคะแนนเนี่ยพี่ต้นให้ไปเลยที่8เต็ม10เท่าเดิมนะครับแต่พี่ต้นชอบความสวยของมอไซค์จริงๆนะครับเพราะนั้นมอไซค์เนี่ยขออนุญาตให้คะแนนแยกเป็น10เต็ม10แล้วกันนะครับพวกรถต่างๆนะคราวนี้นะครับใครที่สนใจคลิปอื่นๆก็ลองไปติดตามชมได้นะครับผมลิงก์มีในตัว description นะครับสำหรับวันนี้ต้นฮีโร่ชานนท์ขออนุญาตร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับรักทุกคนเสมอนะครับ I love you bye